มาจ้ามากินอันหมกปลาหมกปลามันเหลือก็เลยต้มบุญเส้นใส่ต้มบุญเส้นใส่ใส่พริกเพิ่มใส่ปลาเพิ่มหิวเขาหัวก็เลิกมาจากกันไปเฮ็ดกายภาพบำบัดกายภาพบำบัดอ๋อสวัสดีจ้าลืมสวัสดีหิวเขาแห้งๆเมื่อยออกกำลังกายสบายกันดีสุกคนบ่จ้ามื้อนี้ครึ้มฟ้าครึ้มฝนเมื่อยเมื่อยออกกำลังกายตั้งแต่เช้าเลิกมาเที่ยงก็บ่เที่ยงดอกบ่ายกว่าแล้วจังใดผู้ใดเข้ามาเมืองแนะนำมาในเด้อจ้าอยากให้แอนเฮ็ดอีหยังแล้วก็กับเขาที่แอนเฮ็ดมันเป็นจังใดซอยกันแนะนำมาแน่จ้ะอยากหูว่าเฮ็ดแล้วมันออกมาเราหนากินบ่หรือผู้ใดลองไปเฮ็ดแล้วมันเป็นจังใดยังสินะบอกเขามาได้จ้ะแนะนำกันมาติกันมาโลดติได้สบายเต็มที่เลยติได้เต็มที่เลยจ้ะสำหรับแอนคำติก็คือกำลังใจไปเฮ็ดกายภาพบำบัดวันวันคือออกกำลังกายนี่ล่ะหวังว่าสิละเอาร่างกายดีขึ้นแล้วก็คิดว่าเฮาก็สิได้กระชับกล้ามเนื้อเฮาพร้อมจังซี่น่ะกินของเหลือกินของเหลือมือก่อนต้มบุญเส้นใส่แซ่บๆกินง่ายๆไม่อย่างในตู้เย็นกะออกมาอุ่นกินบ่มีเวลาเดี๋ยวแม่เฮ็ดตื่นไปเฮ็ดไก่ผัดบําบัดตั้งแต่เช้ามื้อเช้าผักชีปลอมใส่ปลอมใส่รสแซ่บหิวหิวแห้งไม่ได้กินข้าวเช้าอกินเป็นตะขี้เดียดเดี๋ยวว่ากันเด้อมันหิวไหมบ่สร้างภาพดอกหิวจนว่ามือสั่นย่ามือเช้าแฟนเพิ่นตื่นไปส่งแต่เช้ามันไปเฮ็ดงานแต่เช้าคือกันนั่นล่ะแล้วก็ขากลับหมูมาส่งครึ่งทางแล้วก็นั่งรถเมล์ต่อไก่ไก่ใจก็ต้องไปอยากให้หลังมันขึ้นเราได้กลับมาเฮ็ดงานก็กลับไปเฮ็ดงานแล้ว2เทื่อบ่รอดเขาให้หยุดเพิ่มบ่ซื้อฟังเขาหลายแซ่บๆ
เอาวุ้นเส้นใส่เข้าไปเพิ่มแซ่บขึ้นเป็นหิวกับบ่หัวน้ำกันนั่นล่ะเนาะทั้งหิวทั้งแซ่บกินบ่งามอย่าว่ากันเลยจ้ามันหิวแม่หิวจนว่ามือสั่นมึงด้วยสั่นลำพังออกกำลังกาย4ชั่วโมงแต่ว่าระยะระวางเดินทางนี่ระยะทางมันไกลก็เลยเห็นให้เฮาหิวคักกินไปจมไปหัวก็ผ่านไปอาทิตย์นึงเหลืออีกหาอาทิตย์ซึ่งสิแล้วกายภาพบำบัดคล้ายๆก็ว่าไปเฮ็ดไปปรับปรุงไปพักไปอย่างเขาเรียกว่ายังไปฟื้นโตนะแม่ออกกำลังกายก็ว่ามันยากนักดอกออกกำลังกายเบาๆแต่ว่ามันก็ต้องใส่กล้ามเนื้อใส่เฮ็ดดีๆไม่แห้งไม่แห้งเฮ็ดแล้วๆแล้วนอนหลับดีไปยังกลางคืนบัดนี้มันเมื่อยโอ้ยแซ่บหิวครับแซ่บๆกินปลาซุ้มมือก็ดีด้วยเนาะหยกสดหยกถ้วยสดเลยหิวไปไปแล้วจ้าอิ่มแล้วฝากด้วยจ้ามีคำใดแนะนำเกี่ยวกับการเฮ็ดคลิปของแอนเนี่ยแนะนำเขามาเลยติเขามาเลยเต็มที่เลยสิว่าหยังว่าใดเลยแอนสิได้ปรับปรุงให้มันดีขึ้นมีคำแนะนำอย่างเอาเขามาเลยเต็มที่นะคะขอบคุณหลายๆจ้าที่เขามาเมืองสวัสดีค่ะมีความสุขทุกผู้ทุกคนนะจ้าบ๊ายบาย